สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพาเปลี่ยนโปรยทานดอกดาวกระจายมาแนะนำนะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ30เซนติเมตรค่ะนี่ค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนำทั้ง4เส้นมาเรียงให้เสมอกันค่ะแล้วทาบลงไปนะคะที่ความยาวนะคะ9เซนติเมตรครึ่งค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานนะคะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะเราจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่1ลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่2ลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่1มานะคะดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางนะคะของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะสอดผ่านมานะคะทางขวามือค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างก็สอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายมือสอดมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเราบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะเส้นที่เราจะทำจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะเราบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีบานเย็นค่ะปลายริบบิ้นชี้มาทางขวามือดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทำคือเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมานะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะหลังจากนั้นบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางซ้ายมือค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมานะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเราบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้มาทางขวาค่ะจับปลายริบบิ้นกลับมาทางซ้ายนะคะแล้วก็พับปลายริบบิ้นนะคะลงมาด้านล่างนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทำคือเส้นนี้ค่ะปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาค่ะจับปลายริบบิ้นกลับมาทางซ้ายมือค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีบานเย็นดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทำคือเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะที่ชี้มาทางขวามือค่ะกลับมานะคะปลายริบบิ้นกลับมาทางซ้ายมือจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีบานเย็นนะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นมานะคะปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาจับปลายริบบิ้นกลับมาทางซ้ายค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มเส้นที่อยู่ทางด้านบนนะคะเราจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมานะคะเอาใหม่นะคะเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะเราจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเนี่ยค่ะพับมาทางด้านหลังของเส้นนะคะกลับลงมาด้านล่างแล้วบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกลางเส้นสีขาวค่ะนี่ค่ะ
ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อมาคือเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะที่ชี้ขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดเข้าไปตรงกลางนะคะของเส้นสีบานเย็นค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาคือเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลางเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปด้านบนพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะเราสอดลงไปที่ฐานนะคะแล้วก็ปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือเราสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือเราสอดมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องป๋อด้วยนะคะแล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ